ทุกคนใหญ่กว่ามือเราอีกอ่ะดูดิอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่โนวริเวสไปกันทุกคนตอนนี้เราก็มาร้านอาหารทะเลนะคะข้าวมันกันร้านคานิโกเต็งแห่งนี้นะคะจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันโซนแรกจะเป็นร้านอาหารค่ะสามารถรองรับแขกได้ถึง 1,500 คนเลยค่ะทุกคนส่วนโซนที่2ที่เราเข้ามานี้นะคะจะเป็นโซนตลาดอาหารทะเลค่ะมีทั้งกุ้งหอยปูปลานานาชนิดมากกว่า200ตัวด้วยกันค่ะบ่งบอกได้ถึงความเป็นฮอกไกโดอย่างมากเลยค่ะทุกคนดูเดี๋ยวก็ทุกคนใหญ่กว่ามือเราอีกอ่ะดูดิเฮ้ยก็คือไม่รู้ตัวใครนะแต่ว่าอันต่อว่าฉันของเมชียวะกันตัวรึกะดูสิโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ่ะเกือบเข้าฝ่ามือเลยこれでいいか。うん。おお、さっさと見れ。ทุกคนวันนี้ร้านอาหารเขารับแต่แขกทัวร์ค่ะเลยเข้าไปกินไม่ได้第二牧場と第一牧場があるんだ。オスとメス。半分なじゃペンとフォーフラナジペンと。ああ、すごい。海の海のあとがあるので。何入ってるんですかね。ゲット。はい、ありがとう。海の海。ああ。投げない方がいいんだね。でかいな。でか。襲われたらやばいでしょ。うん。これ遭遇したくないな。おお。でかい手あげてる。かわいい。ใช่แล้วค่ะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้องหมีเนี่ยเขาจะยกมือขึ้นเพื่อขออาหารจากนักท่องเที่ยวนะคะมันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก Nobody Base Bear Park หรือว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้นะคะเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์
หมีสีน้ำตาลพันธุ์นี้ไว้เพราะว่าน้องใกล้จะสูญพันธุ์กันแล้วค่ะทุกคนภายในศูนย์นะคะเขาจะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศจำลองให้คล้ายคลึงกับสถานที่อยู่อาศัยของน้องนะคะภายในศูนย์แห่งนี้มีน้องๆอยู่อาศัยกันเกือบ200ตัวนะคะทุกคนและเราก็สามารถให้อาหารแบบใกล้ชิดสนิทสนมกับน้องหมีแบบนี้ได้ด้วยหากใครมาเที่ยวโนบุรีเบซึนะคะยังไงก็แวะมาหาน้องมาให้อาหารน้องกันได้นะรับรองว่าจะได้ภาพน่ารักน่ารักกลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็อัพีลชื่อเนี่ยเท่าเกตเท่าโซ่โอ้จูซึเอ๊ะ分かるんだここにいるんだ、クマ。こっちにもいる。うん。おはやはい。でかっ。ここにも2名もいるよ。うん。でかっ。でかさがわかる。うん。わっ。でかいな。一瞬で殺される。うん。後ろにもいてるやん。うん、はいはい、どうも。でもお前。目開けて。働きが。でっか。あ、怒った。待ってる。あ、可愛い見て。口突っ込んでる。ここにあるよ。ここ。น่ารักเนาะน้องหมีตัวใหญ่มากเลยทั้งตัวเลยชนเผ่าไอนุหรือว่าเอโซะคือชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดค่ะในช่วงศตวรรษที่17ถึง19ซึ่งชนเผ่าไอนุนะคะจะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามเกาะต่างๆอย่างนี้เองค่ะที่ทำให้ชื่อสถานที่หลายแห่งในภูมิภาคฮอกไกโดมาจากภาษาไอนุเช่นนิเซโกะซึ่งจะเขียนเป็นคาตาคานะนะคะแปลว่าหน้าผาตัดนั่นเองค่ะはい、どうぞ、やってきてくれましたね。よろしくお願いします。お客様のお客様見つけた場合は、どうぞ、大きな拍手の方、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。このクマさんの名前は、ショーコーラと言いまして、満9歳の女の子になります。本格的な音楽を、丸太も持ってくれてますね。今、丸太動いたかと思います。またみたいですね。今1年の中で一番体が大きい時期です。座って私の方を見た時、終わったみたいなんですが、まだ終わってないね。はい、気づいたようです。ブランコね、行ってくれましたね。はい、ブランコこんな感じで横乗りで片足上げて乗ります。立てるかどうかもね、ちょっと見ていただきたいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。開けてください。
かった。ถึงโนบุรีเบสจิโกคุดานีแล้วนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเหวนรกโนบุรีเบสพอเปิดประตูไปนะดูตอนนี้-6 องศามีแต่กลิ่นกรรมฐานนี่เห็นแล้วโอ้สูงโก้นั่นนี่เขาเลยแล้วเราก็พาทุกคนมาถึงหุบเขานรกจิโกกุดานีแล้วค่ะที่นี่นะคะมีน้ำร้อนในลำธารที่มีแร่ธาตุกรรมฐานอยู่อย่างมากซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนบุรีเบสึเลยค่ะเราจะสามารถมองเห็นควันจากน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะโอ้ 綺麗だ เขาเปิดไฟแล้วนะทุกคนว้าหิมะเต็มเลยส่วนด้านในนะคะทุกคนจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นปล่องความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟนะโดยมีทางไม้กระดานแบบนี้ค่ะให้เราเดินไปยังหุบเขานรกใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีเองค่ะทุกคนเพื่อได้ชมบ่อน้ำร้อนอย่างใกล้ชิดที่มีอุณหภูมิมากกว่า50องศาเซลเซียสเลยนะธรรมชาติสร้างโอ้ตรงนั้นเหมือนแบบเป็นแง่งๆสีมันแดงๆเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเหวนรกเป็นเหมือนนรกควันขึ้นควันเหมือนกระทะทองแดงอะไรเงี้ยโอ้สวยわあ、怖いな。気をつけて。わあ。すごいけど。ระหว่างทางก็จะมีควันออกมาจากน้ำพุร้อนอยู่เรื่อยๆนะคะบวกกับหิมะและแสงไฟริมทางเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากเลยค่ะทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เต๋อถึงเลือกที่นี่มาถ่ายทำหนังเรื่องแฟนเดย์สุดยอดนะโอ้โหโยกรรมฐานโอ้คะแนนได้ง่ายเลยครับห้ามปลาเหรียญลงไปในบ่อนี้เสียงน้ำบ่อน้ำพุร้อนมันเดือดนะว่าให้ใจไหนหิมะตกตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนาวมาก-6 องศาขนาดอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำพุร้อนนะยังไม่ได้รู้สึกถึงความอุ่นเลยอ่ะไม่ยอมมากอยู่นี่หนาวมากเลยทุกคนนี่จะลื่นมากถ้าล้มมันจะหุ่นล้อให้ฟันหลุดกาเต็มเลยโอ้ว้าวอ้าวโผล่แล้วนะ大丈夫気をつけなもう容赦しないで本当にいっぱい服着てたからまあ頭打たなくてよかったそうだよ危なかったよ
サービスセンター開放ビル。どんな感じか。和室か。和室だったんだ。そういえば。どんな。ยังพอมีเวลานะคะเวลากินข้าวก็เลยออกมาเดินเล่นข้างนอกก่อนควันออกจากท่อน้ำนะควันออนเซ็นโอนี่ก็อยู่あついんだってどんたしโอนี่ก็คาวาอิพี่เจกระวังยักษ์สごい顔変えるやつこれ何演出時間決まってんだへー、面白いね。源泉だっこ。おお、これ遅刻っぽいな。この。おお、ほお。うん。怖。うん。ท่วมกับบองยักษ์เลย。จากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติตรงนี้นะคะเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปก็จะไปเจอกับศาลเจ้าซึ่งมียักษ์ตัวสีแดงแล้วก็สีฟ้าอยู่นะคะให้นำมาขอพรที่นี่ได้ไหว้พระขอพรจากยักษ์ให้ป้องกันอันตรายหลังจากนี้ก็กลับโรงแรมแล้วก็อาบน้ำแล้วก็รอกินข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าหิมะตกมาอีกแล้วตอนนี้เรากำลังเข้ามากินอาหารเย็นแล้วนะคะโครเบียอร่อยมาก EP ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปเล่นสกีที่นิเซโกกันค่ะที่นะคะเขาว่ากันว่าเป็นหิมะที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกเลยไปดูกันนะคะว่าเราจะรอดไหมฝากติดตามด้วยนะโซกไง